มาดูเรื่องของไฟปริศนากันดีกว่านะคะมีอีกแล้วค่ะคราวนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวนนทบุรีนะคะ4 วัน 3 คืนไม่เป็นร้อยจุดเลยค่ะชั้นนี้เปิดชั้นนี้โอ้อุ้ยผ้าหนูเมื่อกี้ออกไปหาแม่แป๊บเดียวเองใครได้กินใครตุ๊บพ่อหลับยังนี่ไม่เดี๋ยวนี่นี่นะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งค่ะภายในซอยวัดลาดประดุกนะคะที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีผู้พักอาศัยบอกว่าจู่ๆไฟก็จะลุกแบบนี้เป็นร้อยครั้งแล้วค่ะในช่วง4วัน3คืนที่ผ่านมาคุณตุ๊กนะคะอายุ29ปีผู้พักอาศัยบอกว่าเช่าบ้านหลังนี้เมื่อ21พฤษภาคมอยู่รวมกัน8คนในจำนวนนี้มีเด็กด้วยอายุตั้งแต่ 1-12 ขวบผ่านมา2เดือนไม่เคยมีปัญหาอะไรจน30กรกฎาคมช่วง1 ทุ่มมีเปลวไฟลุกไหม้บริเวณประตูห้องน้ำซึ่งเป็นช่วงที่มีแต่เด็ก5คนอยู่ในบ้านจากนั้นนะคะก็มีไฟลุกไหม้อย่างต่อเนื่องเด็กๆในบ้านยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นคนจุดค่ะส่วนตัวตัดสินใจเดี๋ยวย้ายออกจากบ้านละเริ่มทยอยเก็บข้าวของไปหาที่อยู่ใหม่แล้วค่ะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าอย่างเด็กอย่างเงี้ยเราก็พยายามพิสูจน์ตลอดเวลาที่ว่า3 คืน 4 วันเนี่ยว่ามันไหม้ได้ยังไงเป็นที่ลูกเราหรือเปล่าเราก็คิดว่ามันเป็นที่เด็กหรือเปล่าเราก็คิดไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเราก็พยายามถามเราพยายามบอกว่าต้องตอบความจริงพูดความจริงนะอย่าเป็นเรื่องใหญ่นะนู่นนั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อย่างที่เห็นเขาก็ยึดตอบตามที่เขาพูดที่เขาเห็นตอนนี้ไม่ได้จะคิดอะไรแล้วเพราะว่าจะย้ายออกอยู่แล้วพอไม่อยู่พอจะไม่อยู่แล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็ได้บ้านใหม่แล้วเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็ลองย้ายออกดูไหมลองย้ายดูพี่เขาก็แนะนำก็คือต้องออกแหละมันอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เอาถามเพื่อนบ้านบ้างนะคะชื่อคุณอุษาค่ะยอมรับนะคะบอกว่ากลัวไฟจะมาลามมาไหม้บ้านของตัวเองเพราะว่าอยู่ใกล้เคียงกันทีนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับค่ะไม่พอใจคนอยู่อาศัยโดยเฉพาะเด็กๆที่มักจะส่งเสียงดังรำคาญเพราะที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ก็มีคนเช่าตลอดแต่ไม่เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้ค่ะกลัวเหมือนกันกลัวจะลามได้ไม่มีใครอยู่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเด็กก็ไม่เห็นถือไฟเลยนะเด็กที่วิ่งมาบอกเราอ่ะไม่เห็นไม่ถือไปเช็คก็ไม่มีวิ่งมาบอกยายไฟไหม้อีกแล้วไฟไหม้อีกแล้วใช่ยืนเจ้าของที่อ่านไม่ชอบก็เด็กนี่เสียงดังมากไม่มีใครอยู่อันนี้ความเชื่อนะคะมาวิทยาศาสตร์หน่อยดีกว่าค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่เองเลยนะคะไปยังจุดเกิดเหตุบอกว่าภายในบ้านเนี่ยยังคงมีกลิ่นไหม้ควันไฟคละคลุ้งอยู่แล้วก็มีร่องรอยทรัพย์สินภายในบ้านถูกไฟไหม้หลายจุดก็มีการสอบถามข้อมูลกับคนพักอาศัยกับเด็กๆทุกคนย้ำนะคะว่าเหตุมักจะเกิดในเวลากลางคืนและมักจะได้ยินเสียงชายปริศนาพูดคุยหัวเราะเวลาเกิดไฟไหม้ด้วยคือคนในบ้านเขาก็สันนิษฐานว่าเกิดจากสิ่งลี้ลับภายในบ้านทีนี้อาจารย์ออสบอกแบบนี้นะคะว่าองค์ประกอบในการเกิดไฟไหม้ต้องอาศัย3ปัจจัย 1. เชื้อเพลิง 2. อากาศโดยออกซิเจนและ 3. ต้นกำเนิดความร้อนจากการตรวจสอบเบื้องต้นจุดที่เกิดไฟไหม้ล้วนเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายแต่ยังไม่พบจุดกำเนิดความร้อนเพราะฉะนั้นแนะนำค่ะติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้านค่ะทางวิทยาศาสตร์ก็คือทุกอย่างต้องทิ้งร่องรอยนะครับถ้าสมมติว่ามีคนเข้าไปจุดเนี่ยลายนิ้วมือแฝงตรวจได้นะครับเมื่อกี้เห็นแล้วที่ข้างผนังห้องน้ำคือพอจุดเนี่ยแล้วมีควันมีอะไรเนี่ยแล้วมือไปสัมผัสตัวนี้เนี่ยได้ลายนิ้วมือแฝงแน่นอนอันที่2เราต้องตั้งกล้องวงจรปิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปหาก๊าซธรรมชาติใต้ดินหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะมันคือเชื้อเพลิงไงมันต้องมีแหล่งกำเนิดไฟนะถ้ามันเกิดยังไงเนี่ยคุณแม่บอกอีกรอบนะฮะเดี๋ยวจะเอากล้องมาช่วยจับกันนะครับว่าผีตัวไหนเป็นคนจุดไฟเป็นจุดโอเคกล้องวงจรปิดนี่แหละนะคะที่จะตอบได้ทุกอย่างนะคะทีนี้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขายืนยันนะคะว่าไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยกับตำรวจแล้วแหละที่จะดำเนินคดีถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วว่าไฟไม่เกิดจากตัวบุคคลนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีผู้จะมาขอเช่าบ้านรายใหม่แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวจะทดลองนอนพักเองเลย 5-6 คืนนะดูซิว่าเป็นยังไงแล้วตำรวจเองก็มีการประสานชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มแล้วด้วยค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้